สวัสดีครับผมโฟกัสวันนี้ผมจะมารีวิวรถเอ็กโทมิก้าพรีเมียมครับสามารถติดตามได้ที่ช่องกัสซ่าชาแนลครับตัวนี้ครับเป็น Subaru WRX STI-MER Challenge นะครับกระจังหน้านะครับเพราะว่าจะเป็นสีเทาทานะครับไฟหน้าจะเป็นสีเทาทานะครับแล้วก็จะมีโลโก้ Subaru นะครับตรงนี้จะมีเขียนว่า Falcon นะ Falcon แล้วก็จะมีเบอร์90ตรงนี้ครับครับแล้วก็จะเขียน STI นะครับตัวนี้ก็ด้านข้างนะครับก็จะมีเขียนว่า Falcon เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเขียนว่าเบอร์90นะครับแล้วก็ STI นะครับแล้วตัวนี้จะมีโลโก้ Subaru ครับแล้วก็จะมีเขียนว่าสุแล้วก็จะมีเขียนว่า Subaru นะครับก็จะมีเขียนว่า Falcon ลง Falcon นะแล้วก็จะมีขอบมีสีแดงเนี่ยตัดยาวเลยครับส่วนล้อนะก็จะเป็นล้อแบบนี้แล้วจะด้านในนะครับข้างในนะครับจะเป็นแม็กสีออกน้ำออกเทาๆน้ำตาลน้ำตาลนะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีเขียนว่าFalcon เหมือนกันนะครับแล้วข้างในก็จะเป็นสีเทาๆส่วนไฟท้ายนะครับก็จะใช้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะมีขอบสีเหลืองครับตัวนี้บอดี้จะวายออกนิดนึงประมาณนะครับก็มีตัวหนังสือข้างหลังด้วยตรงนี้ก็เขียนว่า Falcon นะครับทั้งสองด้านเลยนะครับแล้วก็จะมีสปอยเลอร์สีดำนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีเขียนว่าเหมือนอีกข้างหนึ่งครับแต่ก็มีเพิ่มมาก็แค่เป็นตัวฟ้าของน้ำมันนะครับแต่เล็กๆตรงนี้จะมีเล็กๆอยู่นะครับตัวนี้นะครับถ้าสมมติเราซื้อมานะครับเขาจะมีซีนถุงซีนนี่สองอันนะครับจะเป็นซีนถุงเป็นถุงซีนนะครับเขาจะเก็บตัวนี้มาตัวนี้เขาจะมาให้เรามาประกอบเองครับให้เรามาประกอบเองจะเป็นแบบถอดได้นะครับก็จะสามารถถอดได้นะครับแล้วก็ตอนที่เขาให้มาเขาก็จะมีถุงซีนห่อรถไว้นะครับแล้วก็จะมีถุงซีนอีกอันนึงก็ห่อตัวเป็นสปอยเลอร์แล้วบนสปอยเลอร์ก็จะมีเขียนว่า STI แล้วก็เนี่ยประมาณนี้นะเขียน STI Performance นะครับนะครับส่วนบนหลังคาเนี่ยก็จะมีเขียนว่าเป็นโลโก้ Subaru นะครับของ Subaru แล้วก็เขียนว่า Subaru ตรงนี้ครับแล้วก็ STI นะแล้วก็จะมีเขียนเขาจะเป็นสีเหลืองด้านหลังแล้วก็จะมีกล้องสีเล็กๆอยู่เล็กมากเลยนะโอเคนะครับนะครับแล้วก็ข้างหน้ากระจกนะครับก็จะเขียนว่า Gran Turismo Sport นะครับแต่ข้างล่างผมเขียนไม่รู้มันเล็กมากครับแล้วก็เป็นรูปเครื่องหมายของเกม Gran Turismo ครับรถคันนี้นะครับมีอยู่ในเกม Gran Turismo Sport นะครับส่วนกล่องนะครับก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับก็จะเขียนว่า Tomica นะครับแล้วก็ Premium นะครับเบอร์24ครับ Subaru WRX STI-MER Challenge นะครับตรงนี้แล้วก็เขียนว่าทาคาระโทมี่นะครับแล้วก็เป็นรูปรถนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นรูปรถนะครับแล้วก็เขียนว่า Tomicaพรีเมียมนะครับเบอร์24 Subaru WRX STI-MER Challenge ส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็เขียนว่า Tomica Premium เบอร์24 Subaru WRX STI-MER Challenge นะครับแล้วก็มีรูปรถก็เหมือนอีกด้านหนึ่งด้านหลังนะครับก็
จะมีเขียนโดนแก้เป็นรายละเอียดต่างๆนะ ST17 รถของโทมิก้าผลิตออกมาในปี2017นะครับแล้วก็ด้านบนกล่องจะมีเขียนโทมิก้าพรีเมียมนะครับเบอร์24ซูบารุ WRX STINDR Challenge นะครับแล้วก็มีเขียนพรีเมียมตรงนี้ครับแล้วก็สเกล1:62นะครับก็จะเป็นรูปรถนะครับด้านหลังส่วนด้านด้านครับน้ำข้าวจะจำหน่ายโดยบริษัทกอจะเดินทอยจำกัดนะครับส่วนด้านท้ายรถข้างล่างนะครับก็จะเขียนว่าโทมิก้านะครับโทมี่ปี2017นะครับซูบารุ WRX STINDR Challenge นะครับ Made in Vietnam ครับสเกล1:62ครับด้านล่างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณ